หลังจากพี่นุกสุธิดาครับตรวจพบเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองหลังจากผ่าตัดไทรอยด์แล้วก็ได้มีการเข้ารับการรักษาด้วยการกลืนแร่ซึ่งตอนนี้นะครับได้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเพื่อนซีอย่างคุณโก้ธีรศักดิ์ครับเนื่องจากยังไปพบลูกไม่ได้เพราะว่ายังมีแร่อยู่ในร่างกายล่าสุดนะครับคุณนุกได้มีการอัดคลิปเล่าวินาทีที่ทราบว่าป่วยเป็นมะเร็งโดยบอกว่าตอนที่รู้ผลตรวจเนี่ยเหมือนลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลนะครับจะต้องตรวจซ้ำอีกครั้งดูท่าทีหมอแล้วก็ใช่เลยจากนั้นก็คิดถึงลูกคนเล็กนะครับว่าเขาจะอยู่ยังไงพอบอกสามีก็ทะเลาะกันครับเพราะอีกฝ่ายคิดว่าพูดเล่นครับส่วนอาการตอนนี้นะคะเป็นมะเร็งไทรอยด์ที่ลามไปต่อมน้ำเหลืองค่ะแม้ว่าจะตัดไทรอยด์ไปแล้วก็ต้องมีการกลืนแร่เพื่อรักษาก็อาจต้องทำหลายครั้งนะคะสภาพจิตใจเนี่ยก็ดีขึ้นขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะว่าตอนแรกมันเหมือนพี่โป้งตรวจลอตเตอรี่อ่ะคุณถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเราจะขึ้นไปนิดนึงอ่ะฉันถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอใช่หรอฉันเชื่อว่าที่หนึ่งจะต้องกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยฉันก็แบบดูรีแอคหน่อยใช่แล้วก็แบบทุกอย่างเงียบนี่ประมาณสองนาทีอะแล้วก็ตามมาด้วยอะไรจะอยู่ยังไงอ๋อคิดถึงลูกก่อนเลยอย่างแรกเอาเป็นว่าพี่นุ๊กเองก็ตอนนี้โอเคแล้วแต่ช่วงที่แบบไปกลืนแร่อย่างที่บอกมันก็คือแบบมันก็เป็นแบบกัมมันตภาพรังสีเนาะเขาบอกว่าคุณหมอเอามาให้พี่นุ๊กกลืนแร่บางคนไม่รู้จักว่ากลืนแร่คืออะไรเขาบอกคุณหมอใช้เวลาแค่5วินาทีเจอพี่นุ๊กนั่นเองคืออันนี้จะเป็นทีมงานเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เขาจะมาพร้อมกล่องสีเหลืองๆอ่าฮะทุกคนก็จะเป็นเหมือนแบบว่าตาสัญลักษณ์คนเนาะว่าเป็นธรรมชาติการสีแล้วเขาก็จะแบบพร้อมแล้วนะครับก็ต้องพร้อมหรอใช่พร้อมพอเปิดแล้วนะครับก็เขย่าให้เขย่านิดนึงนะคะมันจะอยู่ในขวดน้ำกลึกขวดยาใส่ลิ้นเม็ดใหญ่ประมาณเท่านี้นะเขาก็จะขานว่าปริมาณ50เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาเป็นผู้ฝากเขา150เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือครั้งนึงอ่ะคนเราก็จะกลืนได้ประมาณแม็กซิมัมก็คือ200แต่ด้วยความที่ตัวเล็กหมอก็เลยบอกว่าเอา150ดีกว่าเผื่อครั้งหน้าจะได้มีโอกาสกลับมากลืนมาอีกสามีก็หลังจากที่รู้เห็นว่ามีชิ้นเนื้อหลุดออกมาจริงๆแล้วเป็นก้อนที่ใหญ่มากไม่ใช่ก้อนแบบจิ๋วๆเป็นก้อนที่ใหญ่มากนางถึงรู้ว่าอ๋อไม่ได้พูดเล่นภรรยานางไม่ได้พูดเล่นไม่ได้อักติงขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ